สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องหรือพรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับนะคะการเลี้ยงไม้มงคลมาฝากค่ะสำหรับต้นนะคะคลัสซูล่านะคะหรือใบเงินค่ะในปี2-5-6-6นี้เลี้ยงอย่างไร ให้เรียกซับนะคะเงินไม่ขาดบ้านก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเลี้ยงกันเลยค่ะนั่นก็คือต้นคาสุล่าหรือหลายๆคนเรียกว่าต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงินนั่นเองค่ะซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณแล้วเขาถือกันว่าหากใครปลูกต้นคาสุล่าไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานจะช่วยนาําความโชคดีความมัง่งคั่งความสําเร็จมาให้นะคะเนื่องจาก ใบกลมมวนสื่อถึงเงินทองและพลังบวกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกต้นคัสซูลา่าหรือต้นใบเงินกันค่ะน,นิยมปลูกทั่วโลกค่ะมันมีใบสีเขียวสวยงามมีลักษณะคล้ายๆเหรียญใบหนาเรียบเนียนนะคะสามารถออกดอกได้นะคะเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กนะคะคล้ายรูปดาวค่ะดอกของมันนะคะจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบานสะพังจนถึงฤดูใบไม้ผลินะคะ ช่วงในเวลาประเทศไทยก็คือตุลาคมถึงเมษายนนั่นเองค่ะมันจะแตกหน่อออกใหม่นะคะแต่จะกลายเป็นสีน้ําตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นนั่นเองค่ะต้นคาสูล่านะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีโชคเรื่องเงินเหมาะสําหรับนําเป็นของขวัญสาหรับขึ้นบ้านใหม่นะคะตามหลักปรัชญาจีนเลยนะคะแล้วตามหลักฮวงจุ้ยจีนเลยนะคะตำแหน่งที่จัดวางนะคะควรวางไว้มุมทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ของบ้านคุณค่ะ เพื่อให้ตรงตามหลักงวงจุ้ยนั่นเองนะคะและจํานวนใบของพืชชนิดนี้นะคะจะส่งผลต่อโชคลาภและความมั่งคังให้คุณอีกด้วยนะคะเป็นต้นไม้นะคะเหมาะสําหรับปลูกไว้ในอาคารตั้งโต๊ะหรือไว้ตามมุมบ้านตามหลักงวงจุ้ยนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาด้านการเงินและที่สําคัญไม่ต้องดูแลมากนะคะเพราะต้นไม้ชนิดนี้อึดทน อดน้ำได้นานๆน,น,นะคะจุดเด่นของต้นนี้คือความน่ารักของใบนะคะหลายๆคนจึงนิยมเลี้ยงใส่แบบกระถางแบบบอนไซนะคะตามฉบับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะวงจุ้ยนะคะเป็นปัชญาจีนเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คนค่ะ ปัจญาโบราณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากค่ะนักออกแบบตกแต่งภายในนิยมมาใช้ร่วมกับการดำเนินงานทฤษลีที่อยู่เบื้องหลังปัจญานี้คือทุกสิ่งบนโลกร่วมอยู่ในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดที่รวมเข้ากับพลังงานชีวิตหรือเรียกว่าพลังงานจิตหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีผลบวกต่อชีวิตเรานะคะ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน่วงจุ้ยเขาบอกไว้นะคะพืชชนิดนี้นะคะช่วยปลดพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะด้านการเงินดังนั้นคุณต้องการยกระดับฐานะทางการเงินของคุณนะคะคุณมีคุณควรมีพืชชนิดนี้นะคะปลูกไว้ในบ้านนั่นเองค่ะเพราะยิ่งจะปลูกต้นนี้นะคะมันก็จะให้ความโชคดีนะคะการเงินไม่ติดขัดเข้าบ้านตลอดเวลานั่นเองค่ะ การดูแลรักษาถึงเป็นไม้ทนแรงนะคะแต่อากาศร้อนดินแห้งมากก็ต้องลดน้ำช่วยค่ะอาจจะ2-3วันครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะ แนะนำเอาไว้ตั้งตรงที่โดนแดดแรงๆนะคะอย่าติดริมหน้าต่างมากนะคะเพราะกิ่งใบจะไหม้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณไหนก็ได้ที่แดดไม่ร้อนจัดเกินไปค่ะเป็นแดดเช้าจะดีที่สุดค่ะกับการปลูกกับบองเพชรนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นไม้อวมน้ําเก็บน้ําไว้ที่ลําต้นนะคะกิ่งก้านใบยอยู่แล้วนะคะดินจึงไม่จําเป็นต้องชุ่มน้ําดินที่ปลูกนะคะจึงต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีอาจผสมวัสดุอื่นเข้าไปเช่น กาบมะพร้าวหรือเศษใบไม้นะคะเศษกวดเล็กๆนะคะเพื่อให้น้ําระบายเร็วขึ้นนะคะขังนะคะในดินมากจนเกินไปเพราะถ้าขังในดินมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้ก็ได้นะคะก็ลองไปหากันมาปลูกดูนะคะ ค่ะคนญี่ปุ่นถือว่าต้นใบเงินนะคะเป็นพืชใบที่มีความเป็นมงคลในการด้านการเงินการทองนะคะต้นใบเงินเป็นพืชในตระกูลไม้อวบน้ําค่ะมีใบหนาคล้ายเงินค่ะพืชชนิดนี้เป็นพืชปลูกง่ายนะคะมีความทนทานเป็นที่นิยมในการนํามาประดับนะคะในการเปิดร้านใหม่ค่ะหากวางต้นใบเงินไว้ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะคะจะช่วยเสริมความโชคดีให้แก่เจ้าของจะช่วยเสริมความโชคดีให้แก่เจ้าของค่ะ และหากวางไว้ทางเข้าบ้านจะรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนั่นเองค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับการเลี้ยงต้นใบเงินค่ะเป็นไงมั้งคะสำหรับวิธีเลี้ยงเลี้ยงให้ถูกจุดนะคะรับมูลองนะคะเงินไม่ขาดบ้านแน่ในปี2 5 6 6นี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ